เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินน้องยุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ถ้ารวมแปลงที่ขุดนี่ก็กี่เดือนแล้วนะประมาณ8เดือนขุดเดือนไหนนะเดือนตุลาค่ะตุลา62เนาะ62นี่สิงหาก็อีก2เดือนค่ะเดือนจะครบปีแต่ดูต้นไม้มันโตเร็วเนาะชัดเจนขึ้นใช่ครับต้องดูถ่ายรูปเทียบๆไว้ถ้าไม่ถ่ายเทียบก็ไม่ค่อยเห็นค่ะแต่ตอนเทปที่แล้วที่พี่มาบินเนี่ยมันยังมีแค่ริ้วรอยของการขุดใช่ต้นไม้อย่างนี้เดียวตอนนั้นตอนที่เปียกมาเมื่อธันวามันก็เราจริงๆเราปลูกประมาณพฤศจิกาตอนที่พี่เปียกมามันก็ประมาณปลูกได้แบบเดือนเดียวใช่ต้นไม้เดือนเดียวเองใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นชัดเลยว่าคือการจัดการแปลงน้ำดินอะไรดีมันจัดการดีเนาะพืชตอบสนองเร็วใช่แล้วจริงๆเรายูว่ามันเกี่ยวกับใช้จุลินทรีย์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือเหมือนแบบว่าเวลาเราวิทย์น้ำบาดาลมาใช่ปะคะก็ใช้จุลินทรีย์ใส่ไปในน้ำเลยแล้วก็เวลาต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นผักที่ปลูกเองกับไม้ป่าก็จะลดจุลินทรีย์ด้วยใช้น้ำตักลดเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนเนาะอันนี้พูดถึงการบริหารน้ำในแปลงเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรยังไงบ้างฮะเผื่อแบบแปลงใหม่ๆเขาจะได้เอาไปปรับใช้เงี้ยอย่างของยุ้ยถ้าน้ำบาดาลช่วงหน้าแล้งใช่ปะคะยุ้ยเติมทุกอาทิตย์คือคนที่มาที่เขาทำเกษตรบ่อยๆอ่ะเขาบอกว่ามันต้องเอาน้ำดันแปลงเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นอ่ะดินมันจะพังทลายอันนี้ตอนที่พี่เปียกถามว่าดินมันซูดหรือเปล่าก็เลยบอกว่าที่ดินมันไม่ซูดอ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน้ำมันดันแปลงไว้ตลอดหรือเปล่าเพราะแปลงมันไม่ได้ขัดน้ำเลยค่ะคือเราหล่อน้ำตลอดใช่แล้วก็ตรงต้นกล้วยเนี่ยที่ยุ้ยไปขุดดูอ่ะมันประมาณจากต้นกล้วยไปประมาณ2เมตรเลยนะคะความชื้นจากรากกล้วยอ่ะทีนี้พอเราปลูกกล้วยกระจายอ่ะมันเหมือนดินมันจะเหนียวแล้วมันก็ลงลึกเวลาพอไปปลูกไม้ป่าต้นใกล้ๆอย่างเงี้ยยุ้ยเห็นเลยว่าความชื้นมันแผ่ไปไกลอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แปลงเราไม่ซุดเพราะว่าเราปลูกกล้วยกระจายทั่วพื้นที่ครับอาจจะมีส่วนที่เราหล่อน้ําเนาะหล่อน้ําที่เต็มคลองได้ตลอดโดยใช้บาดาลเลยก็ตามเนี่ยมันทําให้ตลิ่งไม่ซุดใช่พอพี่ดูประสบการณ์จากคลอง13ที่สวนพี่อ่ะถนนมันซุดเพราะว่าน้ําในคลองมันแห้งพอน้ำในคลองแห้งปุ๊บถนนซุดหลายจุดเลยค่ะมันเหมือนมันไม่มีน้ำดันไงใช่ใช่จะคล้ายๆกันเข้าใจว่างั้นนะใช่แต่ด้วยสภาพดินด้วยทางนี้เป็นดินเหนียวเนาะใช่ดินเหนียวค่ะอ๋อครับนี่พูดถึงว่าถ้าแปลงใหม่ๆถ้าจะทำเนี่ยแล้วเอาสุดท้ายจริงๆหลายๆแปลงก็ต้องมาเจาะบาดาลเนาะใช่หนูเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่บ้านเนี้ยมีฝนตกมาแค่ใหญ่ๆแค่ครั้งเดียวแล้วก็น้ำที่หนูวัดได้อะแค่ประมาณ20เซนก็คือไม่เยอะมากเนี่ยอย่างอันเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะเห็นใช่ปะคะว่าน้ำมันลดไปจากขอบบ่อเยอะเนี่ยพออาทิตย์หนึ่งพ่อก็จะวิทย์น้ำเติมให้เพื่อดันดินเลี้ยงความชื้นใช่นั้นในยุคสมัยนี้ฝนมันไม่ตกเหมือนเก่าแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วบางทีหลักการบางอย่างที่บอกว่าขุดแล้วรอน้ำฝนอย่างเดียวอาจจะได้เฉพาะช่วงฤดูแต่สุดท้ายทั้งปีก็ต้องมีน้ำใต้ดินเติมช่วงดูไม่ได้จากที่หนูไปขุดมาเวลาที่แปลงมันไม่ได้มีน้ำหล่อไว้เลยอะดินที่ขุดอะมันจะพังทลายคือหมายถึงว่าพอขุดเสร็จแล้วจริงๆอะน้ำมันต้องเข้าไปก่อนน้ำฝนคือถ้าน้ำไม่เข้าก่อนน้ำฝนก็ต้องปูฟางหรือทำพื้นที่ให้มันแบบไม่ได้เป็นดินโลนๆเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นดินโลนๆอะมันก็จะเป็นแบบซ้อดินลงไปเหมือนกันใครที่ขุดแปลงใหม่ๆควรจะเตรียมฟางไว้ใช่ค่ะก่อนใช่คือพอไมโครขุดเสร็จปุ๊บเอาฟางปูพรมเลยใช่ค่ะเพราะว่าฟางมันลดการชะล้างลงแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อฟางอ่ะหนูคิดว่าเราก็ต้องมีแหล่งน้ำนิดนึงหนูว่าถั่วเขียวช่วยได้โดยตัวเองคิดว่าแบบแล้วตะไคร้
อย่างอันล่าสุดที่เพื่อนยุ้ยขุดอย่างเงี้ยยุ้ยไปดูอ่ะบ้านเขาไปล่องสวนมาก่อนใช่ไหมคะตอนที่ขุดมันจะเป็นดินเลนอ่ะเราก็กลัวว่าดินเลนอ่ะมันจะพังทลายเพราะฝนตกก็เลยไปเอาตะไคร้ปักไว้ปลูกเมื่อวันที่18วันนี้ผ่านมา10กว่าวันตะไคร้แตกแล้วมองขุดหลุมด้วยขุดง่ายนั้นคนที่ขุดใหม่ก็ควรคำนึงถึงเรื่องของการเอาอะไรก็ตามเนาะมารักษาการถูกชะล้างใช่ค่ะด้วยฝนก็ดีหรืออะไรก็ตามเนาะใช่ใช่อันนี้ของยุ้ยนี่ก็ขุดเสร็จก็ปูฟางเลยเนาะตอนถ่ายครั้งใหม่ๆก็จะมีฟางเยอะใช่ค่ะไปเราเดินไปดูกันจะไปทางนี้ไปทางนี้เลยครับอันนี้สะพานยังใช้ได้ดีอยู่ใช้ได้ดีอยู่ครบจะครบ1ปีวันที่16พฤศจิกาอันนี้แต่ว่าของยุ้ยเนี่ยจะมาเติมเรื่องดอกมงดอกไม้นะอันนี้ศิลปะดีมากใช่หนูชอบดอกไม้อันนี้บัวอะไรอันนี้สัตบูดค่ะอ๋อครับผมก็ขุดเสร็จใหม่ๆก็ปลูกเลยเนาะใช่ๆปลูกเลยก็ได้ไปถวายพระอันนี้ความที่ประสบการณ์มีอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจากพวกพืชคุมดินอื่นๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะได้ดีไหมอันนี้เป็นมะระคีนกใช่ป่ะคะอันนี้ดีมากพี่เปียกเคยมีอยู่กอหนึ่งประมาณ6เดือนอะฟางย่อยไปแล้วมะระคุมไว้อย่างเงี้ยถ้าไปเปิดดูข้างใต้เปิดให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยค่ะแล้วก็ความชื้นในดินเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นรอยที่มันเปียกชื้นอยู่ที่เวลาพ่อรดน้ำอะมันก็ยังเก็บความชื้นไว้ได้ดีแต่ว่าข้างล่างมันก็จะชื้นมากกว่านี้เพราะอันนี้มันเป็นผิวดินอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไล่แมลงด้วยเพราะว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวอันนี้หนูก็ปล่อยให้คุมไปเลยแต่ว่าอันไหนที่ลามขึ้นต้นไม้แล้วก็สางๆนิดนึงแล้วกินได้ด้วยกินได้ด้วยประหยัดตังค์สุดอันนี้ไม่ต้องปลูกเลยนะฮะนกมาปลูกให้เองใช่แล้วก็พวกผักต่างๆก็เริ่มที่จะได้กินเองแล้วเนาะใช่ค่ะก็มีมะละกอมะเขือถั่วเขียวพริกตอนนี้ที่หลักคิดที่เราคุยกันตอนแรกๆอะเนาะว่าเราจะทำเป็นครัวของเราเองค่ะมันก็เติมจะตอบโจทย์แล้วเนี่ยใช่อันนี้ถั่วอะไรเนี่ยอันนี้ถั่วเขียวแต่จริงๆหนูปลูกพริกอยู่ข้างในคือพริกอะเป็นนี่อันนี้คือต้นพริกพริกมันเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงมากค่ะคือถ้ามันอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะโตเร็วทีนี้เราก็เลยคิดว่าตอนนี้ต้นไม้ใหญ่เรายังไม่ได้มีเยอะเราก็เลยปลูกถั่วเขียวเพื่อดึงความชื้นด้วยแล้วก็ให้มันเป็นพี่เลี้ยงเพราะถั่วเขียวอ่ะมันจะโตประมาณสมมุติว่าโตเต็มที่อ่ะเขาใช้เวลาประมาณ70วันใช่ไหมคะพอเขาเหี่ยวอะไรเงี้ยพริกเราก็โตพอดีก็ให้เกื้อกูลไปเลยตอนนี้หลักการที่สวนไม่ว่าจะปลูกไม้ป่าหรือว่าอะไรก็ตามเราจะหยอดถั่วเขียวกับดอกดาวกระจายไว้ทั่วสวนเลยก็คือ1ได้ความสวยงามถั่วเขียวก็เกิดประโยชน์ด้วยครับคุมดินอธิบายตัวนี้ด้วยมั้ยเนี่ยที่ถั่วเขียวเป็นอันนี้ไม่ใช่ถั่วเขียวอันนี้เป็นถั่วอะไรไม่รู้อ่ะมันมาขึ้นเองอ๋อครับแต่อันนี้เป็นถั่วพัวแล้วถั่วเขียวเนี่ยมันก็เป็นบำรุงดินไปด้วยเนาะใช่ถั่วเขียวต้องไปดูแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเน้นว่าเก็บเม็ดมันเท่าไหร่เนาะเก็บฝักอะไรเงี้ยหนูก็เก็บไปแบบว่าเหมือนทำพันต่อแล้วก็ให้คนที่แบบสายสุขภาพที่เขากินอ่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องถั่วค่ะตอนนี้มันตัดต่อ GMO เยอะโดยเฉพาะถั่วเหลืองที่เรามากินมันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งแต่ถ้าเราปลูกเองกินเองอย่างเงี้ยเราก็ลดปัจจัยเสี่ยงลงไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบอกก็คือเหมือนกับว่าพอมันเป็นออร์แกนิกจริงๆแล้วอะถ้าเขาได้กินอะมันจะมีความหวานเพื่อนหนูเอาไปทำนมถั่วเขียวแล้วเขาบอกว่ากินได้แบบไม่ต้องเติมน้ำตาลเหมือนคล้ายๆนมอัลมอนด์อย่างเงี้ยโอ้ใช้ถั่วเขียวเป็นพี่เลี้ยงพริกเนาะใช่ค่ะเนี่ยสังเกตแล้วว่าขอบที่เนี่ยต้นไม้มันสูงเร็วมากเลยแล้วความชื้นของน้ำในคลองที่บอกว่าคลองไส้ไก่กระจายความชื้นมันก็เป็นจริงเนาะใช่ๆค่ะตอนนี้ยังลดน้ำด้วยวิธีการที่มาก่อนด้วยหรือเปล่าใช่ก็ยังใช้เรือลดน้ำแต่ว่าถ้าเป็นผักสวนครัวอย่างเงี้ยหนูก็มาลดเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนรากกล้วยเนี่ยมันถึงความชื้นระดับน้ำแล้วเนาะใช่ค่ะถ้ารากกล้วยโตขนาดเนี้ยถึงแล้วยิ่งไม้ปงไม้ป่าเหมือนกันใช่ป่าก็จะรากก็จะ
พวกนี้มันเดินหาความชื้นอยู่แล้วเนาะใช่พวกไม้ป่าทั้งหลายที่อยู่ขอบๆเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นต้นสาทรแบบว่าเขาบอกว่ามันก็จะปลูกยากหน่อยแต่เนี้ยพอปลูกอยู่กับดาวกระจายใบเห็นป่ะคะแตกยอดอ่อนเนี้ยมันก็พึ่งพิงกันเพราะว่าตอนช่วงแรกเขาไม่ชอบแสงเยอะตอนแรกหนูตัดกิ่งไม้มาบางทําร่มแล้วหนูก็เห็นว่าประมาณอาทิตย์นึงอ่ะใบไม้มันก็ย่อยแบบเหมือนย่อยไปทีนี้ช่วงหลังๆก็ใช้ความขยันที่มีน้อยก็ปลูกดอกไม้ไปด้วยแล้วพอมีดอกไม้ปุ๊บมันก็จะมีผึ้งใช่ไหมคะผึ้งมันก็จะช่วยทำงานในสวนเราด้วยคือมันเป็นประโยชน์หลายต่อหนูว่ามันคุ้มสวยด้วยนะใช่แล้วสวนก็สวยนี่มะเขือนี่เกินเหลือกินนะเนี่ยหนูว่าขายได้ประมาณ 2-3 พันแล้วอ่ะโอ้เห็นไหมเออคือหมายถึงว่าแบบแต่เป้าเราไม่ได้หมายถึงว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายแต่หมายถึงว่าพอนั่นก็ทำไปขายก็ได้อยู่ค่ะอันนี้วิธีการถ้ารดน้ำก็คือตักวักขึ้นใช่ป่ะใช่สาดตักสาดใช่ค่ะงั้นจุลินทรีย์แล้วก็ปล่อยไปตามในคลองนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้ามาลดมะเขือแบบบางช่วงยุ้ยก็จะใส่แบบเหมือนตอนที่เราวักน้ำอ่ะยุ้ยก็ใส่ด้วยเพราะว่าคลองพื้นที่มันกว้างเราไม่รู้ว่าจุลินทรีย์มันโอเคไหมอันนี้นี่ถั่วเขียวถั่วเขียวค่ะ อยากแบบให้เห็นชัดๆตรงอันนี้มันนี่ไม่ใช่หญ้านะคะอันนี้มันเป็นต้นข้าวที่มาจากฟางแต่ยุ้ยจะบอกว่าตรงที่ดูรอบถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่มีหญ้าขึ้นเพราะใบถั่วเขียวมันจะปกใช่ป่ะคะแล้วมันก็จะคุมดินความชื้นมันก็อยู่ในดินแถมรากถั่วเขียวเนี่ยมันดึงไนโตรเจนด้วยเพราะฉะนั้นรากมันก็ดึงไนโตรเจนมาต้นมันก็เป็นปุ๋ยได้ฝากนี่ก็เอาไปกินเกิดประโยชน์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถั่วเขียวแบบนี้ถ้าเอาไปต้มแล้วกินคล้ายๆถั่วแล้วก็อร่อยมีคนบอกเนี่ยหนูว่ามันเกิดประโยชน์เยอะแล้วก็มันจะมีฝักที่ร่วงแบบนี้เดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นต้นใหม่ให้เราโดยที่เราไม่ต้องปลูกมันหมุนเวียนไปในแปลงอย่างนี้แหละใช่ค่ะเหมือนทำงานทีเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างแล้วต้นแก่ก็คือปกดินไปเลยใช่ทำเป็นปุ๋ยได้เลยเออก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะแต่ถ้ามีเวลาเราก็มาเก็บฝักแก่ไปบ้างใช่ค่ะไปขยายพันธุ์ไปเป็นของขวัญให้คนอื่นครับผมตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าแผนงานหลังจากที่ขุดไปแล้วเนี่ยมันก็คือการทยอยปลูกการทยอยดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าจริงอันนี้ทำ3คนจริงๆก็คือมียุ้ยพ่อแม่ก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆมันอาจจะเดินช้ากว่าคนที่มีกำลังเยอะๆแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันก็ทำสำเร็จได้เพราะอย่างแบบเหมือนมีคนก็มาถามว่าจ้างใครปลูกจ้างใครทำอะไรเงี้ยก็คือทำกันเองค่อยๆทำแล้ววันหนึ่งมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็หนูว่ามันก็สำเร็จอะโอ้แต่พี่ว่าไม่ช้านะเร็วอยู่พอมาทางเนี้ยต้นไม้มันโตแปลกตาเลยแหละแล้วมันจะโตเร็วขึ้นไปกว่านั้นอีก เพราะว่าเราหล่อน้ำในคลองได้ไงใช่ใช่ใช่ไม้ป่ามันจะทยานขึ้นไปดีอีกมากเหมือนต้นไผ่อันนี้เขาก็บอกว่ามันเพื่อนบอกว่ามันโตเร็วมากอันนู้นไผ่อะไรนะอันนั้นอ่ะสางมนเออสางมนอันนี้ไผ่ลวกใช่ค่ะเดี๋ยวดูบนโคกนะครับบนโคกนี้ที่เราตั้งใจว่าต่อไปจะเป็นเหมือนกับอาคารเนาะใช่ค่ะแต่ระหว่างที่รอจะเป็นอาคารแล้วก็ปลูกซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นไปก่อนต้นซ่อนกลิ่นนี่คือเขาจะเอาอะไรนั่นเอาดอกค่ะเอาดอกไปใช้ประดับตามงานต่างๆทีนี้คือซ่อนกลิ่นอ่ะเขาจะชอบดินที่มันแบบดันๆหน่อยๆแล้วก็จะบอกว่านี้ได้พันมาฟรีด้วยพี่ยักษ์คือเหมือนแบบว่าญาติเขาโลบแปลงแบบเหมือนเขาเปลี่ยนแปลงพอดีก็เลยถามเราเราก็รู้สึกว่าในเมื่อพื้นที่ตรงนี้เรารอเพื่อปลูกบ้านอย่างเดียวอ่ะมันเราก็ยังไม่ได้มีกำหนดว่าเราจะปลูกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อนแล้วก็คือทั้งแบบตอนที่มันออกดอกเยอะๆมันก็สวยใช่แล้วมันได้ใช้ประโยชน์ที่ดินนะเนาะใช่ใช่หนูคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้สมมุติว่ามันอาจจะไม่มีบ้านก็ได้แต่ตอนนี้เราได้ปรับปรุงดินไปเลยอะหลักๆของยุ้ยเหมือนที่ยุ้ยทำที่เนี่ยยุ้ยไม่ได้ยุ้ยเน้นการปรับปรุงดินเป็นหลักอย่างเรื่องน้ำเข้านาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราเตรียมทำนายุ้ยก็ใส่จุลินทรีย์ไปเลยแล้วก็ดินมันนุ่มแต่ว่าเนี้ยเรารอโอกาสเรื่องของฝนเรื่องของน้ำอีกทีนึง
แต่เราก็แบบเหมือนอย่างเงี้ยฟางมันก็ได้ย่อยได้เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยไปล่วงหน้าก่อนเลยไอ้ดินเนี่ยเรามาถมตรงถนนอีกบ้างเล็กน้อยเนาะใช่ค่ะน่าจะบอกว่าคนที่ขุดปรับพื้นที่อะค่ะสุดท้ายตอนที่ขุดปรับเสร็จแล้วอะต้องเอารถเกรดเข้ามาเกรดไม่งั้นแค่ดินมาปรับบนพื้นที่อย่างเดียวมันไม่พอมันไม่แน่นแล้วสุดท้ายมันก็จะแยกมันพังใช่ค่ะครับไปเดินดูท้ายแปลงเนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้มันโตขึ้นเยอะนะฮะก็จะบอกว่าซิมโวโอกับบาบาปลูกแค่ประมาณ6เดือนเองเขาก็บอกว่าต้นมันแบบใหญ่มากบาบาเนี่ยมันโตเร็วอยู่แล้วนะใช่อันนี้บาบาฟักทองฟักทองเนี่ยที่เขาบอกว่าปลูกป่าจะกินอะไรแล้วก็ใส่ฟักทองไปนะจากผักที่เราเคยซื้อก็คงลดการซื้อลงไหมครับลดค่ะแล้วก็อย่างมะเขือพ่อเขาก็แกงมะเขือผัดมะเขือผัดกระเพรามะเขือแบบว่าหลายอย่างแล้วก็อย่างช่วงหน้าแล้งที่เราปลูกมะละกอไว้ตอนแรกเพื่อนก็เอามาให้เราก็ไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ว่าพอปีนี้มันแล้งมากมันไม่มีมะละกอแม่ค้าส้มตำก็มาขอซื้อใช่ป่ะคะกลับกลายเป็นติดใจขอให้เราเพาะพันธุ์นี้ไว้อีกมันกรอบแล้วเนี่ยฟางมันย่อยเร็วเนาะใช่ค่ะตอนมาครั้งนั้นเนี่ยฟางห่มทั่วพื้นที่เลยเนี่ยฟางมันช่วยลดแรงกระแทกเม็ดฝนได้ดีใช่ใช่ใช่ทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคือมีการขุดที่น้องชายค่ะคุยถึงเรื่องที่น้องชายก็อันนี้หนูให้ดูก่อนว่าคือแปลงนี้เราไม่ได้ห่มฟางคือมันเป็นแปลงเปรียบเทียบที่เราทดลองสังเกตเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการพังทลายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเอาพวกปอเทืองอะไรไปปลูกอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยมากคือหมายถึงว่าถ้าจะปลูกก็ต้องแบบให้มันขึ้นจริงๆก็จะเห็นเป็นรอยพังทลายถ้าแปลงนี้คือแบบว่าที่หนูบอกว่าต้องมีน้ำไว้อะคือถ้าไม่มีน้ำมันจะเป็นลักษณะแบบแปลงนี้อันนี้ขุดเสร็จก็เราเอาน้ำเข้าเลยยังค่ะเราพักเอาไว้คือตอนนั้นอ่ะเราเหมือนเราก็คิดว่าเรารอน้ำฝนได้อ่ะพี่เปียกแล้วพอรอไปสักพักมันมีฝนชะมาเบาๆอ่ะพ่อก็บอกว่าต้องดันน้ำเข้าแล้วเพราะดูมันซุดไม่ใช่ว่าขุดไม่ได้มุมนะคะแต่ด้วยความที่มันแห้งมากพอดินมันเจอน้ำแล้วมันแยกนั่นก็ต้องหาน้ำมาเติมรอพื้นที่เราใช่อันนี้ตั้งใจปลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่แม่เขาปลูกแบบว่าเหมือนกินเศษทานเมล็ดเศษใช่ปะคะอันนี้พอจะบอกว่าพอพืชผักมันเป็นพันธุ์แท้ค่ะมันก็จะงอกต่อเหมือนจากลูกที่เรากินเนี้ยเราเก็บเม็ดมาแม่เขาก็จะปลูกที่เดียวตรงที่เราปลูกไม้ป่าเลยค่ะเวลารดน้ำก็รดน้ำครั้งเดียวแล้วก็ให้มันแตกออกมาต้นเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ต้นเดียวฮะเนี่ยเง่าเลื้อยยาวได้5ลูก6ลูกอ่ะแตงไทยแล้วนี่อันนี้น่าจะปลูกรอบที่3แล้วค่ะของแม่เราก็สามารถเก็บพันธุ์ของเราไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะแล้วเป็นไปตามดังประสงค์ที่เราเคยวาดฝันไว้ตั้งแต่ตอนที่จะออกจากงานแล้วมาทำแปลงใหม่ๆไหมมาถึงณวันนี้จะครบปีแล้วเนี่ยก็ได้อยู่นะคะพี่เปียกคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากปลูกไม้ป่าแล้วก็เหมือนกับว่ารายได้มันหมายถึงว่ารายได้มันทยอยมาคือหมายถึงว่าอาจจะเพราะว่าการวางแผนหรือประสบการณ์เราไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอย่างตอนนี้ก็มาคิดว่าตอนปลูกมะเขือเนี่ยมันปลูกร้อยกว่าต้นใช่ป่ะคะเราก็ลันครูใช่ป่ะครูบอกว่าอย่างพี่โจนหนูฟังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนปลูกมะเขือแต่ละพันละ5ต้นแบบให้มันมีความหลากหลายเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราปลูก5ต้นเราจะขายยังไงอะไรเงี้ยพออันนี้ปลูกน่าจะประมาณอยู่ที่60 70ต้นอะไรเงี้ยบางทีผลผลิตมันเยอะเกินแล้วเราไปขายเนี่ยมันมีอย่างเดียวมันคนเขาไม่ได้กินมะเขืออย่างเดียวทีนี้ก็เลยถ้าทำต่อไปจากนี้จะปลูกให้มันมีความหลากหลายของ
พันธุ์มากขึ้นเพื่อที่แบบสมมุติมีมะเขือเปาะ5ถุงมะเขือยาว5ถุงการขายของอ่ะหนูว่ามันจะง่ายกว่าการที่มีมะเขือเปาะอย่างเดียว10ถุงนี่พอการลงมือทำมันก็ทำให้เราเกิดประสบการณ์ใช่ใช่เราจะเริ่มรู้ว่าจะปรับยังไงใช่แต่โครงสร้างแปลงถือว่ามันได้หมดแล้วมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงไหมถือว่าถ้าแปลงใหม่ๆน้องใหม่จะทำเนี่ยยูอยากคิดว่าควรจะให้เขาตระหนักหรือว่าเก่งอะไรไว้เคล็ดลับอะไรบางอย่างเคล็ดลับหนูรู้สึกว่าอย่างที่พูดกันว่าอย่างเรื่องดอกไม้ใช่ไหมคะดาวกระจายปลูกพร้อมไม้ป่าไปเลยดาวกระจายถั่วเหลืองปลูกพร้อมไม้ป่าไปเลยเหตุผลก็คือเหมือนสิ่งที่เห็นนะตอนแรกอะแมลงมันบุกทำลายแม้แต่เป็นมะค่าโมใช่ไหมคะมันจะเรียกว่าเต่าแตงมันกินใบมะค่าโมด้วยความที่สมบูรณ์นิเวศมันต่างไปจากเดิมแล้วแต่พอยุ้ยสังเกตว่าถ้าอันไหนมีดาวกระจายไปอยู่ด้วยอะต้นไม้ไม่ถูกทำลายใบอ่อนไม่ถูกทำลายการเติบโตของต้นไม้มันดีกว่าแล้วพอมีดาวกระจายเนี่ยผึ้งก็จะมาเพราะว่าเขาผสมเกสรใช่ปะคะมันเป็นการช่วยเหลือนิเวศทุกอย่างแล้วก็รดน้ำเราลดน้ำครั้งเดียวอ่ะแต่เราได้ผลผลิตมาอีก3อย่างอ่ะทั้งความสวยงามทั้งถั่วเขียวที่จะแบบสมมุติว่าเราก็เก็บขายได้ถ้าเราขยันเพิ่มขึ้นไปดูตรงจริงเลยเนี่ยใช่อันนี้บานชื่นบานชื่นก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าต้นบานชื่นน่ะถ้าปลูกตอนแรกๆมันไม่ค่อยสูงแต่ดาวกระจายมันจะเป็นพุ่มใหญ่มันก็จะคุมไม้ป่าได้ดีกว่าแต่ก็เป็นต้นไม้รับแขกที่แบบไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็อย่างหนูจะพูดว่าหนูคงเป็นผู้หญิงที่ชอบความสวยงามเนาะคุณนายตื่นสายเงี้ยสวยดีมีแต่คนมาขอแล้วก็มีคนมาชมทั้งที่หนูรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่มันไม่ได้ลงทุนเยอะดูแลง่ายแล้วมันที่สำคัญอ่ะหนูมองเรื่องประโยชน์ว่าหญ้าขึ้นน้อยแล้วก็คุมดินไปในตัวนอกจากสวยแล้วอ่ะแท้เพราะว่าฟางอ่ะยุ้ยว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆอ่ะพี่เปียกมันค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะการซื้อฟางอ่ะแต่รากพวกคุณนายตื่นสายรากพวกอะไรเงี้ยมันก็ยึดต้นไม้เราไปด้วยก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะใช่หนูอยากโชว์นุ้นมากเพราะว่ามันมีแต่คนชอบแบบว่ามันเหมือนเป็นต้นไม้รับแขกที่เราไม่ต้องดูแลเยอะอะแค่รดน้ำอย่างเดียวเองใช่ค่ะแล้วเนี่ยก็ปลูกคุมแทนที่เราใช้ฟางใช่ไหมเราก็ใช้พวกนี้คุมไปเลยใช่สวยเนี่ยอันนี้ก็มีได้ไปทำให้กับเพื่อนมิตรบ้างเนาะไปออกแบบบ้างอะไรบ้างไปช่วยเขาคุมบ้างก็ไปออกแบบกับขุดแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตอนที่เราไปออกแบบกับขุดอ่ะเรารู้สึกว่าคนอยากหันมาทำเกษตรบ้างขึ้นแต่ว่าบางคนเขาว่าอาจจะไม่มีเวลาไม่สะดวกอะไรเงี้ยยุ้ยรู้สึกว่าเหมือนเราไปทำก่อนแล้วก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเพื่อช่วยให้คนกลับมาปลูกป่ามีความสนใจในการดูแลต้นไม้มากขึ้นเพราะว่าแบบถ้าหนูทำแปลงเพิ่มอีกแบบสมมติว่าอีก3ไร่เงี้ยกำลังหนูดูแลไม่ถึงแล้วอะแต่ถ้าหนูชวนคนได้อีก1คนปลูกป่าอีก3ไร่แสดงว่ามีคนดูแลมากขึ้นดูแลช่วยเราดูแลแล้วก็ป่าก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วหนูว่าธรรมชาติมันก็ขัดเกลาจิตใจเราให้นิ่มนวลขึ้นและประสบการณ์ที่พอเราได้ทำแปลงตัวเองแล้วไปทำแปลงให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยคิดช่วยออกแบบช่วยคุมงานให้เขาบ้างเนี่ยมันเหมือนเราเริ่มเข้าใจแล้วแม่นขึ้นไหมในหลักการทฤษฎีที่ครูบาอาจารย์เคยบอกกับเราไปอบรมมาเลยใช่คืออย่างแปลงยุ้ยอ่ะมันยังมีบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือแม้แต่ตัวเราเรื่องการปลูกต้นไม้ระยะการปลูกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาไปเลยแล้วเหมือนกับว่าเหมือนตอนแรกอ่ะเราใช้เงินลงทุนเยอะหมายถึงแปลงเราซื้อฟางซื้ออะไรเพื่อลงทุนแต่มันจะมีหญ้าบางชนิดที่มันสามารถแบบว่าห่มดินได้หรือใบตะไคร้ที่แบบเหมือนเขาต้องตัดทิ้งแล้วเราก็มาคุมแทนที่เราจะใช้ฟางผักตบที่มาปูพื้นได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นมากกว่าเพราะจากเราลงมือทำเราก็จะบอกเขาว่าวัสดุอะไรที่อยู่ของเขาอะที่มันเอื้ออำนวยกับการที่ไม่จะต้องซื้อทุกอย่างอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกเขาได้แล้วเหมือนแบบว่าอย่างเรื่องปลูกต้นไม้หรือเรื่องให้ร่มเงาที่เขาไม่ต้องเสียตังค์เยอะอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำเขาได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์ทำของเรามาแล้วใช่ปะคะแต่ท้ายที่สุดอะการจะทำแต่ละพื้นที่อะสิ่งที่สำคัญอะยุ้ยว่ามันต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้
เรามีเวลาให้เท่าไหร่เราสะดวกทำแค่ไหนสมมุติว่าแปลงนั้นอ่ะเขาไม่ได้มีเวลาแต่เขาทำไว้เผื่ออีก3ปีอย่างเงี้ยหนูก็จะแนะนำให้เขาปลูกไม้ป่าเป็นหลักก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขามาดูแลไม่ได้ตลอดพอปลูกต้นไม้แล้วมันตายมันเหมือนเสียกำลังใจก็จะไม่อยากปลูกต่อแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้หนูก็จะแบบปลูกกล้วยก่อนเพราะว่าหนูจะแบบทำคลิปให้เขาดูเลยเนี่ยของที่สวนหนูขุดไปเท่านี้แล้วมันกระจายไป2เมตรคือเขาจะได้ไม่ต้องแบบคือถ้าคนที่ไม่เคยทำแล้วจะมาให้ทำแบบขุดดินทุกวันมันเป็นไปไม่ได้อะมันก็ต้องเริ่มจากความง่ายๆก่อนให้เขารู้สึกสบายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนมิตรที่ติดต่อมาอยากให้เราไปช่วยดูให้ก็มีเรื่อยๆปะก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่มาดูแปลงเราก่อนมาดูแปลงเราก่อนแล้วก็มาคุยกันแล้วเราก็เหมือนเราจะบอกว่าปัญหาอะไรที่เราเจออะไรที่คุณควรจะปรับแก้ไขหรือแม้แต่บางคนอ่ะที่เขาแบบเหมือนแบบเขาอยากออกจากงานแล้วมาทำโดยตรงอ่ะหนูต้องพูดก่อนนะหนูเป็นแบบเหมือนแบบว่าหนูชินกับทุนนิยมใช่ไหมคะหนูไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับว่าสายเกษตรโดยตรงอ่ะหนูก็จะบอกว่าถ้ามีหนี้อ่ะหนูว่ามันไม่น่าจะรอดหมายความว่าถ้าเรามีภาระก้อนหนี้แล้วเราจะออกจากงานมาทำเกษตรเพราะว่าหนูก็พูดว่าช่วงแรกมันยังต้องใช้เงินคือหมายถึงว่ากินอยู่อย่างน้อยพี่เปียกปลูกผักมันก็หนูว่า3เดือนอ่ะกว่าจะกินผักในแปลงเราได้เพราะฉะนั้นการกระโจนออกมาโดยที่เรายังเป็นหนี้หนูว่ามันไม่ใช่ใช่แต่ว่าในระหว่างที่เป็นหนี้อ่ะถ้าเรามีพื้นที่แบบมีพื้นที่อยู่แล้วเราทยอยมาค่อยๆขุดป่าปลูกไม้ป่าไปด้วยแล้วพอวันนึงเราอาจจะแบบสัก2ปีต้นไม้โตเราพร้อมหนี้เราน้อยอ่ะหนูว่าระยะนั้นอ่ะมันเป็นระยะที่เหมาะสมมากกว่าการกระโจนมาทีเดียวทำควบคู่กันไปดีกว่าใช่อาจจะตรงนี้สำคัญนะบางทีเห็นโลกสวยไงใช่เนี่ยของเขาสวยต้นไม้โตแล้วเนี่ยใช่ดูว่าการเริ่มต้นมันมีการลงทุนใช่แล้วเหมือนแบบว่าง่ายๆเราเคยกินอยู่ค่ากินค่าอยู่ค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถืออย่างเงี้ยมันอาจจะมองดูไม่ได้แต่ถ้าเราทำรายรับรายจ่ายอ่ะเราจะเห็นตัวเงินที่เราใช้แต่ละเดือนว่ามันเป็นรายได้เท่าไหร่เหมือนอย่างยุ้ยอ่ะยุ้ยก็หมายถึงว่าจากแปลงอ่ะมันยังไม่ได้ให้ตอบโจทย์เงินยุ้ยเลยที่จะอยู่ในแปลงได้ยุ้ยก็ยังต้องรับงานข้างนอกอยู่บ้างเพื่อให้เราเลี้ยงแปลงเราไปได้แต่ว่าแต่ละคนมันมีเหตุผลในการแบบเหมือนเริ่มออกจากงานไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ยุ้ยคิดว่าใครที่ยังมีงานอยู่แล้วอยากทำยุ้ยว่าทำควบคู่กันไปอะค่ะแล้วค่อยถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะอยู่รอดจากแปลงเราแล้วเกิดความมั่นใจอะเวลาทำเกษตรมันจะได้แบบเหมือนมีความสุขไม่ได้ต้องกดดันกับเรื่องเงินเพราะเรายังไม่ได้แบบตัดออกไปได้ 100% ว่าเราจะไม่ใช้เงินใช่ๆต้องเข้าใจโลกความเป็นจริงใช่แต่อยู่แต่โลกความฝันใช่เพราะว่ามันมีแบบอย่างเครื่องสูบน้ำพ่อก็มันต้องใช้น้ำมันเติมใช่ป่ะคะอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายของการสูบน้ำคือมันเหมือนว่าเอ้ยขุดที่แล้วมันไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีเรื่องของการสูบน้ำการตัดหญ้าที่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันที่เราผลิตเองไม่ได้เลยพันไม้ใช่พันไม้ที่เราต้องการปลูกบางอย่างไงใช่เพราะว่าอย่างต้นไม้ที่หนูปลูกอย่างเงี้ยบางต้นมันก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าปีนี้มันแรงมากมันก็ต้องมีการซื้อมาซ่อมถามว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในราคาที่แพงมากแต่พอเราหาเงินไม่ได้อะมันก็ต่างกันนะพี่เปียกมันก็รู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันดีมากเลยอันนี้จะติดต่อยุ้ยติดต่อทางไหนได้บ้างเนี่ยติดต่อในเพจเลยค่ะปันเก้าปันเก้าเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจอยากมาดูหรือว่าอยากให้ยุ้ยไปช่วยดูบ้างอะไรอย่างนี้เนาะได้ค่ะติดเก้าใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับน้องยุ้ยสวัสดีครับขอบคุณค่ะสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคน